ีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจธรรมเป็นกับใจเป็นของคู่ควรกันและใจเป็นธรรมชาติใหญ่โตมากในบุคคลแต่ละคนตลอดทั้งโลกมีใจเป็นสำคัญถ้าใจหันเหผิดทางไปเช่นนิยมทางด้านวัตถุมากมากโดยไม่สนใจทางด้านจิตใจว่ามีความจำเป็นกับสิ่งใดซึ่งคงรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาใจย่อมเกิดความโลภมากในวัตถุได้เท่าไรไม่เพียงพอคนหนึ่งหนึ่งได้วัตถุสมบัติตามความต้องการนั้นโลกแผ่นดินเหล่านี้ยังแคบไปหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพราะไม่พอกับความต้องการของความโลกของความโลกซึ่งเป็นสิ่งใหญ่โตมากครอบโลกกระทำเพียงสมบัติในโลกมนุษย์เหล่านี้จึงไม่พอกับความต้องการของบุคคลแม้คนเดียวยังอยากเต็มทั้งโลกมนุษย์นี้ด้วยเต็มทั้งดินฟ้าอากาศที่ไหนไม่มีว่ามีแต่สมบัติของเจ้าของเพียงผู้เดียวเท่านั้นนั่นเป็นความพอใจของความโลภแต่ยังไม่มีความเพียงพอของความโลภถ้ามีอะไรแฝงเข้ามาอีกความโลภยังจะต้องการมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความโลภมากความรักความสงวนความถือสิทธิ์ถืออำนาจก็มากเมื่อสิ่งเหล่านี้มีมากอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทำสมบัติของตนแม้จำนวนมากๆนั้นให้บกพร่องไปแม้แต่นิดเดียวก็ตามจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อจิตใจให้เกิดความเครียดแค้นเกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นคือความโกรธเป็นสำคัญเป็นคู่กับความหลงก็คือเป็นพื้นอยู่แล้วไม่รู้สึกตัวเลยว่าโลกนี่ทั้งโลกเป็นโลกที่มีป่าช้ามีวันตายได้มีวันทลายพัดพรากจากของรักของพวกเราจำนวนน้อยมากไปได้เหมือนกันหมดเมื่อจิตได้หันเหไปทางด้านวัตถุสนใจกับด้านวัตถุมากมากจิตยิ่งมีความหยาบโลนลงไปเพราะไม่ใช่วิสัยของจิตจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนและเพื่อเป็นความสุขอันพึงพอใจของตนได้นอกจากศีลธรรมซึ่งเป็นคู่ควรของใจเพราะเป็นนามธรรมด้วยกันกับใจเท่านั้นด้วยเหตุนี้โลกที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนเรียนมากเรียนน้อยทั้งคนมีคนจนจึงหาความสุขจากด้านวัตถุและมีจำนวนน้อยมากเหล่านั้นไม่ได้ไปที่ไหนมีแต่กองทุกข์ซึ่งเต็มอยู่ในหัวใจของคนทุกประเภททุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะ
ไม่เลือกหน้าเพราะจิตหมุนไปทางในทางที่ผิดจนเกินเหตุเกินผลไม่สะดุดใจแม้แต่น้อยเลยหากโลกยังมีความสนใจในด้านวัตถุมากเพียงไรไม่สนใจกับศีลธรรมหรือศาสนาเลยโลกก็ถึงจุดจะถึงจุดระเบิดจนได้ความระเบิดของโลกนั่นก็คือความชิบหายของโลกซึ่งเกิดขึ้นจากจิตใจดวงตัวโลกโลกตัวกดโกรธตัวเครียดแค้นแผลงฤทธิ์ออกไปทำลายทั้งอื่นและตัวเองให้ชิบหายผลปีไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงค้นพบความจริงความปลอมทั้งหลายโดยประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกแยกดูแยกแยกทางด้านวัตถุและด้านนามธรรมออกเป็นชิ้นเป็นส่วนให้รู้จักเลือกเป็นในสิ่งที่ควรไม่ควรการทรงสั่งสอนโลกนั้นเรียกว่าประกาศพระศาสนาการประกาศพระศาสนาก็คือประกาศความจริงอันถูกต้องแม่นยำแก่สัตว์โลกให้ได้ยึดถือสิ่งนั้นๆที่เห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมและพยายามปล่อยวางสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจเพื่อจะมีที่ทรงวางบ้างสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในโลกนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ไม่เคยทรงสั่งสอนอัตธรรมให้แตกต่างกันไปแม้แต่น้อยเลยหลักใหญ่ทรงสอนเรื่องกรรมของสัตว์ประจำพระศาสนาของแต่ละพระองค์ไม่เคยเว้นกรรมคือการกระทำความคิดดีชั่วทางใจเรียกว่ามโนกรรมการกล่าวดีชั่วทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายดีชั่วต่างๆเรียกว่ากายกรรมนะรวมแล้วเรียกว่ามโนสุจริตบ้างมโนทุจริตบ้างวจีสุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างกายสุจริตบ้างกายทุจริตบ้างตามแต่กิริยาที่ทำนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วผลก็แยกส่วนแบบแบ่งส่วนไปตามหลักธรรมชาติของกรรมที่ผลิตขึ้นมาให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือให้เป็นสุขโดยลำดับเป็นทุกข์โดยลำดับหรือให้เป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมจนถึงที่สุดแห่งความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังอันเป็นความสุขยอดเยี่ยมและเป็นทุกข์โดยลำดับจนถึงขั้นมหันตทุกข์มหันตโทษเป็นสาเหตุทำให้มหันตทุกข์หาที่ปลงวางไม่ได้เลยแสดงตัวได้อย่างเป็นที่นี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องกรรมนั้นกรรมอยู่ที่ไหนกรรมอยู่กับมนุษย์และสัตว์ทั้งนั้นไม่เว้นนอกจากสัตว์ตายจะไม่ทำกรรมเป็นแต่เพียงว่าสัตว์เดรัจฉานเขาไม่สัตว์มาปุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จึงไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนสัตว์เหล่านั้นยิ่งกว่าการสนพระทัยและทรงสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดรู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษนี้เป็นสำคัญศาสนาจึงต้องประกาศในแดนมนุษย์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะรู้ธรรมย่อมทรงแสดง
อัตธรรมแก่มนุษย์ผู้ควรจะรับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์บางประเภทแม้จะเป็นมนุษย์เขาก็ไม่สนใจจิตใจเป็นอีกแง่หนึ่งมีความรู้ความเห็นเป็นต่างๆไม่อาจจะรับความจริงคือธรรมนี้ได้พระองค์ก็ไม่ทรงสอนผู้ที่ควรจะรับความจริงคืออัตธรรมที่ทรงสั่งสอนไปนั้นได้โดยลำดับพระองค์ก็ทรงสอนสอนตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยและความฉลาดสามารถของผู้รับฟังจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นจากที่เหลืออาสวะเพราะอำนาจแห่งการสอนของพระพุทธเจ้าและอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติตามของตนด้วยความเชื่อความเหนื่อยใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับจิตใจมนุษย์เรามนุษย์ผู้ใดพวกใดคณะใดก็ตามไม่มีศาสนาเอาวัตถุเป็นศาสนาเป็นที่ยึดที่ถือหายใจเป็นผู้ยึดผู้ถือวัตถุนั้นมาเป็นที่พึ่งเกียรติมีเป็นอาถรรพ์นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่วิสัยของใจจะไปยึดสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้นอกจากศีลธรรมคือความดีงามมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสำคัญเป็นหลักใจเป็นที่ยึดที่ระลึกและปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ด้วยความดีงามโดยความดีงามของผลธรรมนั้นนี่เป็นนิสัยของจิตที่จะพึงคิดเพราะจิตมีอารมณ์เป็นอาหารมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่กายมีวัตถุที่อาหารมีวัตถุเป็นที่อยู่มีวัตถุเป็นเครื่องบำรุงใจมีอารมณ์เป็นเครื่องบำรุงรักษาและเป็นเครื่องทำลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยธรรมเพื่อให้เหมาะสมกับใจให้ยึดและปฏิบัติตามเช่นให้รู้พุทโธพุทโธเป็นต้นนี่เหมาะสมอย่างดีกับคำว่าพุทโธระหว่างพุทโธกับใจเป็นความเหมาะสมแก่กันอย่างนี้เมื่อใจได้อาศัยพุทโธหรือธรรมบทต่างๆเป็นอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งใจย่อมมีที่พึ่งเมื่อใจมีที่พึ่งย่อมมีความอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะเคยฟุ้งซ่านวายความนี้ความนี้ตอนที่ยังไม่ได้หลับไม่เต็มหาที่ยึดที่ถือไม่ได้ต่อเมื่อได้รับหลักเกณฑ์คืออัตธรรมเป็นที่ยึดถือด้วยอีกจิตใจแม้จะเคยคึกขนองมายิ่งกว่าม้าตัวขนองเป็นไหนๆก็ตามก็ไม่ทนการฝึกการอบรมการทรมานของจิตด้วยอัตด้วยธรรมนี้ไปได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็เพราะการฝึกการทรมานพระองค์โดยถูกธรรมพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต์ก็ล่วงแล้วตั้งแต่การประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจที่เรียกว่ากิเลสประเภทต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมานี่ทำเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้ขาสะอาดปราศจากมลทินประเดิมดับจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงวัตถุไม่มีวัตถุใดที่จะเข้าไปซักฟอกจิตใจให้มีความผ่องแผ้วสวยงามหรือบริสุทธิ์ได้ขึ้นชื่อว่าวัตถุแล้วในโลกนี้ไม่มีวัตถุใดจะสามารถเข้าไปกำจัดกิเลสหรือเข้าไปชะล้างสิ่งสกปรกที่ภายในจิตใจได้นอกจากธรรมซึ่งเป็นคู่ควรของกันและกันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นความจำเป็นสำหรับหมู่ชนผู้ต้องการหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามความจริงกายต้องให้มีที่พึ่งอันหนึ่ง
ดังโลกทั้งหลายเสาะแสวงหาการอาชีพต่างๆกันเพื่อความเป็นอยู่ของกายก็ได้สะดวกเพราะมีเครื่องบำรุงรักษามีที่มีที่อาศัยปัจจัยเครื่องบำรุงทั้งร่างกายให้มีความผาสุกร่มสิ่งข้าวน้ำโภชนาอาหารเวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาก็รับทานเป็นเครื่องบรรเทาเบาลงไปโดยลำดับในบรรดาความหิวโหยจนกลายเป็นความอิ่มหนำสำราญขึ้นมาเวลาหนาวก็หาผ้ามาห่มร้อนก็อาบน้ำหรือใช้พัดลมเป็นเครื่องเยียวยาซึ่งกันและกันนี่เป็นนิสัยของกันกายกับวัตถุเป็นของคู่ควรกันอาศัยกันได้ชั่วระยะกาลแต่ใจต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยใจจะอยู่ตามปกติไม่ได้ตามลำพังตนเองจะต้องคิดต้องปรุงต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องเล่นเล่นอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้นำธรรมะเข้ามาอันเป็นอารมณ์ในทางที่ดีให้ใจได้ยึดถือได้ปฏิบัติได้เป็นอารมณ์ของใจเพราะอย่างยิ่งก็คือจิตตภาวนาใจให้มีธรรมเป็นอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์อันเป็นข้าศึกต่อใจที่เคยเป็นมานั้นเสียนำอารมณ์อันดีงามคือธรรมเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆหรือธรรมบทใดก็ตามขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วเป็นโอสถเหมาะกับจริตนิสัยของผู้นั้นๆเป็นลายๆไปโดยไม่ต้องสงสัยจิตเมื่อได้ทำเป็นอารมณ์บังคับฝึกฝนอบรมตนด้วยทำเป็นอารมณ์มีสติเป็นเครื่องควบคุมงานคือการฝึกฝนอบรมตนมีจิตตภาวนาเป็นต้นจิตใจเมื่อมีผู้ป้องกันมีผู้รักษามีพี่เลี้ยงคือสติย่อมจะเข้าสู่ความสงบร่มเย็นได้ในการในเวลาหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยการฝึกการอบรมหรือด้วยอารมณ์แห่งธรรมที่นำเข้าไปบริกรรมภาวนาจิตย่อมจะมีความเย็นหรือความเบาความสบายขึ้นมาหรือว่าความสุขเป็นขึ้นมาที่ใจเองโดยไม่ต้องไปหาความสุขมาจากที่อื่นใดการที่จิตหาความสุขไม่ได้ทั้งที่ต้องการความสุขอยู่โดยทั่วกันก็เพราะจิตแสวงหาความสุขไม่ถูกทางมีหนำซ้ำยังความคิดปรุงต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจนั้นจิตยิ่งมีความขยันคิดปรุงโดยไม่มีการหักห้ามต้านทานอารมณ์ที่เป็นภัยนั้นเลยอารมณ์ที่เป็นภัยที่คิดจิตคิดปรุงอยู่เสมอนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดความวุ่นวายภายในใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วความทุกข์เหล่านั้นก็หายไปสรุปความลงแล้วว่าจิตที่หาความสุขมาได้ก็เพราะความรบกวนตัวเองด้วยความคิดปรุงต่างๆอันเป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเมื่อนำอารมณ์อันเป็นอัตเป็นธรรมเข้าไปเป็นเครื่องยึดจิตย่อมมีความสงบร่มเย็นได้สุดท้ายก็ว่าจิตสงบได้มากน้อยความสุขย่อมเกิดขึ้นมากน้อยเช่นเดียวกันจึงไม่มีความสุขใดอยู่ในสถานที่ใดพอที่จะยึดมาอวดโลกหรืออวดผู้หนึ่งผู้ใดใดก็ตามได้เลยนอกจากเราจะเสาะแสวงหาที่จิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เท่านั้น
จะสอดแสวงหาความสุขทางด้านจิตใจนี้หาทางไหนก็จะเจอตั้งแต่ยาพิษคว้าน้ำเหลวทั้งหมดถ้าไม่ฝึกหัดอบรมหรือนำธรรมเข้าไปเป็นอารมณ์ของใจมีสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาไม่ให้จิตเผลอจากงานของตนที่กำลังทำอยู่ในนั้นเช่นกำลังบริกรรมภาวนาก็ให้มีสติรับทราบกับคำบริกรรมของตนไปทุกระยะไม่ขาดสายโดยไม่ต้องขาดต้องไม้ว่ามรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ในแง่ใดหรือจะเกิดขึ้นในลักษณะใดอันเป็นการก่อกวนงานของตนให้ล้มเหลวไปได้มีแต่ปัจจุบันธรรมคือคำบริกรรมกับสติควบคุมกันให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นๆเท่านั้นเป็นปัจจุบันอยู่โดยสม่ำเสมอผลจะพึงปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเองเมื่อใจหาทางเล็ดรอดออกไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกไม่ได้เพราะการบังคับบัญชาด้วยสติผู้เจริญทางด้านปัญญาปัญญาเคลื่อนไหวไปไหนสติตามสอดส่องไปด้วยควบคุมไปด้วยเรื่องความรู้ความฉลาดย่อมจะแตกแขนงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับเพราะปัดขึ้นคือว่าปัญญาแล้วหาความสิ้นสุดไม่ได้เมื่อเจ้าของมีความสนใจพาคิดพาอ่านใจจองในสภาวะธรรมต่างๆอยู่เสมอด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาความเฉลียวฉลาดความคล่องแคล่วว่องไวความปลดเปลื้องสิ่งที่เคยยึดเคยถือจะเป็นไปได้โดยลำดับเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่มีสติเป็นเครื่องควบคุมนี่เรากล่าวในเบื้องต้นเป็นสองภาคคือภาคกายอย่างภาคจิตอย่างสิ่งที่ควรแก่ร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันก็ได้แก่วัตถุทั้งหลายมีอาหารการบริโภคเงินทองข้าวของบ้านตึกรามบ้านช่องเป็นต้นนี่เป็นผู้ควรของกายที่จะพึงอาศัยสิ่งเหล่านี้โลกทั้งหลายจึงต้องสอบแสวงหากันเป็นแต่เพียงว่าแสวงหาจนเลยเถิดไม่รู้จากการแยกแยะทางด้านจิตใจเลยมีหลังซ้ำยังต้องบังคับจิตให้เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้ก็จำต้องทำลงไปเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจมีหลังซ้ำยังยกวัตถุซึ่งเป็นพระเจ้าอีกด้วยเมื่อยกวัตถุขึ้นเป็นพระเจ้าใจที่ควรจะเป็นพระเจ้าได้ก็เลยกลายเป็นบ่อยของวัตถุทั้งหลายนั่นสิงูหัวไม่ขึ้นหาความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในร่างกายและจิตใจนี้ไม่เจอเลยจนกระทั่งถึงวันตายเพราะไม่ใช่วิสัยของกันระหว่างวัตถุกับใจเป็นวิสัยของกันได้อย่างสนิทเฉพาะวัตถุกับร่างกายซึ่งเป็นวัตถุเหมือนกันเท่านั้นใจจึงแยกตัวออกให้เหมาะสมกับนิสัยของตนที่ควรแก่สิ่งใดสิ่งที่ควรต่อใจอย่างยิ่งเหมาะสมต่อใจอย่างยิ่งก็คือธรรมเพราะเป็นนามธรรมด้วยกันไม่ใช่วัตถุอีกประการหนึ่งใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าร่างกายด้วยจึงควรได้รับการอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์แม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ควรเข้าใจว่าใจนี้เป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นหัวหน้างานใจได้รับการอบรมหรือไม่ถ้าใจไม่ได้รับการอบรมแล้วก็จะพัดความประพฤติทั้งหลายให้เสียหายแหลกเหลวไปหมดได้โดยไม่ต้องสงสัยใจได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมอันเป็นสวัสขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วใจก็จะมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเป็นเครื่องประทับประคองตัวไปได้โดยราบรื่นดีงามทั้งความประพฤติ
หน้าที่การงานที่จะแสดงออกทางกายวาจาก็เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอและถูกต้องดีงามไปตามๆกันหมดเนื่องจากใจเป็นผู้ได้รับการอบรมคือนายเป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะยังกายวาจาอันเป็นเครื่องมือหรือเป็นบ่างนั้นให้พูดให้คิดให้พูดให้ทำในทางที่ดีมันเป็นความเสียหายเนี่ยเรื่องโรคหรือผู้ใดคณะไหนก็ตามถ้ามีไม่มีศาสนาเนี่ยเป็นโรคที่หมดหวังร่างกายแตกแล้วก็เท่านั้นเองไม่ทราบจะพึ่งอะไรวัตถุทั้งหลายจะมีเต็มโลกอยู่ก็ไม่มีอันใดที่จะติดร้อยห้อยตามจิตใจไปได้เป็นโมฆะไปด้วยกันทั้งสองอย่างคือร่างกายก็เป็นโมฆะวัตถุที่เคยเป็นผู้ควรของกาลกันเมื่อตายแล้วก็หมดความหมายเป็นโมฆะไปเช่นเดียวกันส่วนใจที่ยังมีความสืบต่อพบต่อชาติอยู่แต่ไม่รู้จักวิธีสอบแสวงหาเครื่องยึดถือยึดที่พึ่งของตนก็จะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะคนเราเมื่อไม่ทำความดีก็ต้องทำความชั่วเมื่อเห็นความดีเป็นของไม่จำเป็นแล้วก็ต้องเห็นความชั่วเป็นของจำเป็นแล้วสอบแสวงในการจะทำตามใจชอบร้อยทั้งร้อยที่ใจชอบต้องเป็นสิ่งที่ผิดการกระทำความผิดเราจะทราบว่าผิดหรือไม่ผิดก็ตามต้องผลต้องเป็นผิดด้วยกันนี่คือคติธรรมดาไม่ลำเอียงด้วยเหตุนี้พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคู่ควรกับใจอย่างยิ่งเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ของเราและเป็นภาชนะอันดีงามกับพุทธศาสนาด้วยแล้วยิ่งควรสนใจในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าได้ลดละท้อถอยให้มีความหนักแน่นในหน้าที่การงานมีเหตุมีผลเป็นเครื่องบังคับการดำเนินคือความเพียรของตนอย่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมความที่เกียรติคร้านความอ่อนแอความท้อแท้ถอยหลังหากเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์หรือความเป็นสิริมงคลให้โลกได้รับแล้วโลกนี้จะไม่ผักเขาโลกนี้จะไม่มีความทุกข์ร้อนวุ่นวายเหมือนดังที่เป็นอยู่นี้เลยจะเป็นโลกเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยสิริมงคลทั้งนั้นเพราะสิ่งเราดังกล่าวนี้มีอยู่กับทุกคนแต่นี่หาความเป็นที่มงคลไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องย่ำยีแต่เราได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะหลงกลของมันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงต้องอาศัยธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องแก้กลมายาของกิเลสที่หลอกลวงเราด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเอาจริงเอาจังตามเหตุตามผลที่หลักธรรมสอนไว้แล้วอย่างใดนั่นเป็นหลักใจของเราเมื่อเป็นหลักใจแล้วนั่นก็เป็นหลักความกระพุทธหลักการดำเนินของเราเมื่อดำเนินตามนี้แล้วผลไม่ต้องสงสัยจะพึงเป็นขึ้นมาเองเราอย่าหมายอดีตอนาคตว่าเมื่อวานนี้ได้ทำมามากหรือปีกลางนี้ทำมามากปีสื่นนู้นได้ทำมามากปีนี้จะทำมากอย่างปีกลางปีสื่นนี้เห็นจะแย่นี่คือเรื่องหลอกตัวเองปัจจุบันนี้กิเลสมันไม่เคยมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนให้เราย้ำเข้าที่ตรงนี้เพื่อทันกลมายาของกิเลสกิเลสเคยอยู่กับเรามาตั้งแต่วันเกิดอย่าว่าปีกลายปีคืนแห่งการทำความเพียรของเราเลยมันยังไม่เห็นว่าเรายังไม่มีความรู้สึกสะดุดใจเลยว่ามันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเรามานานแล้วทำพิษภัยแก่เราให้เกิดทุกข์ร้อนมากมากยิ่งกว่าปีกาปีจูนทำไมเราจึงไม่สนใจคิดเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้ออกอุบายวิธีของปัญญาต้องใช่อย่างนั้นนี่เลยยอกย้อนไปตรงไหนสติปัญญาต้องยอกย้อนตามให้ทันกลมายาของกิเลสจึงชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมความฉลาดคือสติปัญญาอันเป็นธรรมชาติที่เตียงไกล
ป็นอาวุธที่ทันสมัยแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งหรือทรงบำเพ็ญจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตคำว่าสวขาตธรรมมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นเป็นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดกาลกับบุคคลผู้สนใจนำไปปฏิบัติเราอย่าหลงกลมายาของจิตเล่งประพฤติปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ที่เด็ดขาดลอยไปมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งมีคุณค่าขึ้นมามากเท่านั้นทำให้สมน้ำสมเนื้อสมกับพระธรรมที่ประกาศสอนมานี้พระองค์ทรงได้มาด้วยความรอดปากไม่ใช่ได้มาด้วยธรรมดาเหมือนอย่างได้สมบัติต่างๆข้างหลังมาเราเล็งเห็นพระทัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระเมตตาสุดส่วนแก่สัตว์โลกถึงกับต้องเสียสละชีวิตของพระองค์หากจะตายพระองค์ก็ยอมเพื่อโลกสงสารได้รับความร่มเย็นต้องปรารถนาพุทธภูมิเพื่อความเป็นโพธิญาณอยู่เป็นศาสดาของโลกมาเป็นนิรันดร์การปรารถนามานานนั้นกับการประพฤติพระองค์ตามหลักแห่งโพธิสัตว์ก็มาก็ต้องนานเหมือนกันจะมีความลำบากลำบุญมากน้อยเพียงไรและนานเท่าไหร่ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งทรงตั้งความปรารถนามาจนถึงขั้นสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสนาสอนโลกและอุตส่าห์ทรงอุตส่าห์พยายามสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานเราควรนำมาคิดเป็นคติซึ่งเตือนใจของตนว่าไม่ควรนอนจับเพราะพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นล้นโลกล้นสงสารยังประกอบความเพียรนิดหน่อยทำไมจะไปล้นโลกล้นสงสารเก่งกว่าครูแล้วไม่สมควรแก่เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตฉะนั้นอันใดที่เป็นการบูชาตถาคตได้เหมาะที่สุดก็ได้แก่ธรรมานุธรรมปฏิปันโนการปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสมควรแก่ธรรมตามหลักมัชฌิมาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดนั่นคือการบูชาตถาคตโดยตรงกิเลสมีหลายประเภทมัชฌิมาปฏิปทาจึงต้องมีหลายประเภทให้ทันกับเหตุการณ์ของกิเลสที่มีกลมายาร้อยเล่ห์ร้อยสรรพันคมหากจะมีตั้งแต่อุบายอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นไม่ได้จึงต้องผลิตขึ้นมาในบรรดาสติปัญญาอย่างไรจะทันกับกลมายาของกิเลสประเภทใดต้องผลิตขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาให้ทันกันเขาสร้างบ้านแต่ละหลังขึ้นมาเครื่องมือของเราของเขามีจำนวนเท่าไหร่เขาสร้างตึกรามบ้านช่องเช่นพวกรับเหมาเครื่องมือของเขาเป็นลำรถมีกี่ประเภทนับไม่ถ้วนเราดูการสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นจากตัวของเราให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นแหล่งอันแน่นหนามันคงเป็นที่พึงพอใจเครื่องมือของเราจะมีเพียงอันหนึ่งอันเดียวอย่างนั้นไม่ได้จึงต้องมีเครื่องมือมากมายเพราะสิ่งที่จะตัดรอนเรานี่มีอยู่มากคือกิเลสมีประเภทต่างๆจึงต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆอ้าวจิตมันยาเพราะกิเลสพาให้อยากจิตดื้อเพราะกิเลสพาให้ดื้อด้านเมื่อกิเลสประเภทดื้อด้านหาญสู้ต่ออัตต่อธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปราบกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทาประเภทปรมันเอาตายก็ตาย
ไม่ยอมถอยสติปัญญามีเท่าไรขุดค้นขึ้นมาพาดฟันหันแหลกกับกิเลสจนกระทั่งมันแตกกระจายไปหมดจากจิตใจนี่เรียกว่าปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมประเภทหนึ่งสำหรับแก้กิเลสประเภทที่ดื้อด้านเมื่อกิเลสประเภทนั้นได้สลายลงไปหรือดับลงไปเพราะอำนาจแห่งมัชฌิมาประเภทที่ทันสมัยนี้กิเลสประเภทกลางแสดงออกมามัชฌิมาคือสติปัญญาก็เหมาะสมผิดขึ้นมาอย่างเหมาะสมทันกันแก้กันไปได้โดยลำดับจนถึงกิเลสขั้นละเอียดแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจถึงกับเจ้าตัวก็ไม่รู้แม้เช่นนั้นก็ไม่ทนกับสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างไปได้เมื่อสติปัญญาประเภทละเอียดในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญานี่คือเครื่องมืออันละเอียดสุดสำหรับแก้กิเลสประเภทละเอียดสุดให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อกิเลสได้หมดสิ้นไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วเครื่องมือเหล่านี้ก็หมดปัญหากันไปเองโดยหลักธรรมชาติพระอรหันต์ท่านจึงไม่นิยมว่าท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาหรือท่านโง่เขลาบ่ปัญญาเมื่อถึงขั้นพ้นจากแดนแห่งสมมุตินี่แล้วท่านไม่เสกสรรตนเองว่าดีเยี่ยมหรือเลวตามสูงต่ำอะไรกับผู้ใดบ้างไม่สติปัญญาก็เป็นสมมุติเป็นเครื่องมือตั้งแต่เมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจสติปัญญาจำต้องหมดกิเลสสิ้นไปแล้วสติปัญญาประเภทแก้กิเลสก็หมดปัญหาทันทีเช่นเดียวกับการปลูกบ้านสร้างเรือนเสร็จสิ้นไปแล้วเครื่องมือก็หมดปัญหาหน้าที่ไปเองนี่เขาเป็นเช่นนั้นจะใช้คิดขึ้นมาใช้ก็ใช้ตามหน้าที่การงานซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสประเภทใดเพราะฉะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจึงเป็นเรื่องสมมุติตามกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันเมื่อกิเลสทั้งทลายละหมดศีลสมาธิปัญญาก็หมดปัญหาไปตามๆกันเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจแม้จะนำมาใช้ก็จะใช้ตามหน้าที่การงานในความจำเป็นต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันเพราะเป็นสมมุติไม่นอกเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานอกจากจิตที่พ้นสมมุติแล้วเท่านั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงตามไม่ถึงเข้าไม่ถึงด้วยเหตุนี้จิตของพระอรหันต์จึงไม่มีเวทนาใดๆเข้าไปเจือปนเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยถ้าจิตนั้นพ้นแล้วจากแดนสมมุติเวทนาจะเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็ประเภทใดก็ตามเป็นสมมุติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นแล้วได้อย่างไรศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์นี้เช่นเดียวกันมีเกิดมีดับท่านจะเรียกว่าสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายดีฝ่ายชั่วสมมุติฝ่ายแก้ฝ่ายผูกมัดมี2ประเภทเมื่อได้ทำงานกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นที่พึงพอใจแล้วสนามรบระหว่างกิเลสกับปัญญาก็สิ้นสุดลงไปผลคือสันติสุขที่เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงความสงบอย่างราบคาบของจิตที่พ้นแล้วจากกิเลสเครื่องก่อควรประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนั้นเลยจิตเป็นสันติธรรมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองที่นี่ที่พึ่งอันไหนที่นี่เมื่อถึงขั้นพึ่งตัวเองโดยลำดับจนกระทั่งถึงสุดที่พึ่งแล้วหมดปัญหาที่จะผูก
นี่อำนาจของศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้กับใจซึ่งเป็นผู้ควรและเหมาะสมกันกับธรรมนำมาปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจย่อมทำจิตใจให้มีความรื่นเริงบันเทิงมีความสงบสุขมีความอบอุ่นภายในตนเองไม่ว่าจะพบนี้ชาตินี้พบใดชาติใดก็ต้องอาศัยวิบากกรรมคือบุญกุศลที่ตนได้สร้างไว้นี้เป็นที่ยึดเป็นผู้เคียงของใจเสมอไปจนกว่าจะถึงนิมุติหลุดพ้นแล้วปุญญาปาปะปะทินะบุคคลกลายเป็นปุญญาปาปะปะทินะบุคคลคือผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วนั้นคือว่าเป็นผู้หมดปัญหาไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยการแสดงความกดเป็นผลปิดแค่นั้นตอนนี้ในท่านมา